สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไปแทนนะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำเมนูอร่อยๆที่ทำให้ปากกับไตตรงกันนะครับพอเราอายุเพิ่มขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับและเมนูที่จะทำนั้นก็คือปักกุเตกระดูกหมูอ่อนครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับไปทำไปด้วยกันนะครับส่วนประกอบของเมนูนี้ก็มีดังนี้นะครับวันนี้ผมใช้หมูกระดูกอ่อนนะครับเป็นกระดูกอ่อนส่วนใบพายนะที่เขาชอบเอามาทำแหนมกันนะครับตัวเนี้ยตุ๋นออกมาอร่อยมากจริงๆผมใช้1กิโลครึ่งครับส่วนผักที่จะใส่ในเมนูนี้นะครับผมจะเลือกใส่เห็ดชิเมจินะครับพร้อมทั้งเห็ดหอมแห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มนะครับหั่นครึ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตามด้วยเครื่องยาจีนนะครับสูตรการทำบักกุเต๋ครับ1ชุดแล้วก็โรยผักหอมด้วยต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีซอยนะครับเมนูนี้อร่อยกลมกล่อมแน่นอนครับเพราะผมใช้รสดีสูตรรสโซเดียมเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมทีนี้เราไปทำเมนูนี้ด้วยกันครับป่ะส่วนเครื่องยาจีนวันนี้นะครับผมจะใส่ที่กลองนะครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมทุบนะครับแล้วก็พริกไทยทุบนะครับรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่ได้แล้วครับเพื่อความอร่อยในเมนูนี้นะครับผมจะหมักกระดูกหมูอ่อนด้วยรสดีสูตรรสโซเดียมนะครับ2ช้อนชานะครับแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกระดูกหมูของเราจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับโอ้โหแค่นี้กลิ่นก็มาแล้วกลิ่นเครื่องเทศก็หอมดีจริงๆเลยเอาละมากระดูกหมูตรงนี้กับรสดีสูตรรสโซเดียมไว้สัก15นาทีนะครับพอเข้าเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปทำบักกุเต๋ด้วยกันครับทีนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ลงกระดูกหมูที่เราหมักได้เลยครับวันนี้ผมใช้กระดูกหมูอ่อน1กิโลครึ่งนะครับทำเยอะครับวันนี้ทีนี้ก็รอเดือดครับเดี๋ยวเรามาช้อนฟองกันครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับก็จะเกิดฟองนะครับเพราะฉะนั้นช้อนฟองออกไปเลยพอเราช้อนฟองออกจนหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ลงเครื่องเทศได้เลยครับเครื่องยาจีนนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับแล้ววันนี้ผมจะใช้รสดีสูตรรสโซเดียมนะครับเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมวันนี้ทำเยอะผมใช้1ช้อนโต๊ะนะครับและก็แต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับซีอิ๊วดำหวานจะเพิ่มสีสันทำให้บักกุเต๋ของเรานะครับสีสวยน่ากินครับแล้วทีนี้ก็ลงเห็ดหอมได้เลยครับผมเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับแล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิด้วยนะครับใช้2เห็ดเลยครับวันนี้คุณกลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นหอมทีนี้ก็ปิดฝาเคี่ยวต่ออีก30นาทีครับเอาละเคี่ยวได้ทีแล้วครับมาดูกันช่วงกลิ่นหอมเครื่องเทศมากอื้อโอ้โหเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมบ้างสักหน่อยชอบมากเลยตอนชิมเนี่ยโอ้โหคุณรสชาติกลมกล่อมมากจริงๆเอาละหมูของเราได้ที่แล้วนะครับสุกนุ่มแบบนี้แล้วครับกลิ่นหอมไป3บ้าน8บ้านนะคุณทีนี้ก็จบท้ายนะครับด้วยผักชีกับต้นหอมลงได้เลยนะครับโอ้โหกลิ่นชนะเลิศอ่ะป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับบักกุเต๋สูตรรสโซเดียมนะครับกลิ่นหอมเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมป่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับเมนูสุขภาพนะครับวันนี้นะฮะทำบักกุเต๋กินนะครับกลิ่นนี่นะจ๊ะหอมได้ถึงใจเสร็จแล้วครับไข่ลูกสะใภ้อร่อยอร่อยเลยครับกินทุกวันไม่เบื่อเลยเหรอเนี่ยไม่เบื่อครับแล้วทำง่ายด้วยนะวันนี้นอกจากมีบักกุเต๋นะครับกระดูกหมูอ่อนแบบนี้นะคุณก็มีไข่ลูกสะใภ้นะครับแล้วก็มีปลาจระเข้ทอดนะครับเพราะฉะนั้นมากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับมาหนุ่ยครับกินข้าวด้วยกันก็แม่เร็วมาลูกมาอยู่ประเทศไหนใช่ครับใช่ครับอยู่ประเทศไหนเข้ามารวมกันที่นี่นะลูกจอมาเลยลูกมาเอาละคุณแม่จ๋าชิมให้หนูหน่อยนี่ครับดูซิดูซิดูซิอุ้ยสดชื่นกลิ่นหอมปะล่ะหอมครับรสชาติเป็นไงบ้างจ๋าสดชื่นดีผ่านไหมผ่านโอเคเลยเพราะฉะนั้นนะครับทำเมนูเกี่ยวกับซุปแบบนี้กินบ้างนะจ๊ะเอาไปเลยร้อยเต็มร้อยอร่อยเกิน อะไรเนี่ยกลมกล่อมได้ดั่งใจวุฒิชัยลองกระดูกหมูยังดูลองแล้วครับเป็นไงบ้าง
เนื้อนุ่มอร่อยพอดีกรอบปะกรอบครับกรอบกระดูกกรอบกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนกรอบตัวเนื้อของมันนะมีทั้งความนุ่มแล้วความกรอบของกระดูกอ่อนโอ้โหโอ้น้ำซุปได้แรงใจมากสดร้อนชื่นใจดื่มแล้วไหมเนาะคนเมนูแบบก๋วยเจ๋กระดูกหมูอ่อนแบบนี้นะครับทำไม่ยากนะครับรสชาติก็กลมกล่อมนะครับกลิ่นหอมเครื่องเทศและสำหรับคนที่ต้องการควบคุมปริมาณของโซเดียมนะครับแล้วก็ยังต้องการความอร่อยแบบผมนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับกับรสดีสูตรลดโซเดียมนะครับสูตรนี้เขาลดโซเดียมลง 50% เลยนะสำหรับคนที่จำกัดโซเดียมนะใช้ตัวนี้จะดีผมเลือกใช้รสดีสูตรลดโซเดียมเพราะว่าต้องการควบคุมโซเดียมอย่าลืมไปซื้อมาลองใช้กันนะครับเนื้อนุ่มไหมจ๊ะนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มผ่านอร่อยวะล่ะอร่อยครับผมชอบด้วยยังไงจ๊ะใช้ทำกับข้าวเมนูไหนก็ได้ตัวเนี้ยลดโซเดียมลงครึ่งนึงลมจืดยังดีใช่ครับแกงจืดใส่แบบยอดตำลึงเนาะโอ้โหเอาละครับกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับเมนูบักก๋วยเตี๋ยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาลองใช้กันนะครับทำอาหารได้ทุกเมนูจริงๆนะครับลดโซเดียมลงครึ่งนึงอร่อยปากแต่ไม่ลำบากไตใช่ใจไม่ต้องทำงานใจไม่ทำงานหนักเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับโดมอร่อยไม่เล่าลูก หลายคนเลยอยากไปกินข้าวกับแม่จังเลยมาไม่ได้จีถ้าอยู่บนเหนือใจก็มากันได้ ใช่กลิ่นน้ำซุปกลมกล่อมกลิ่นหอมมาก